รู้สึกว่าเฮ้ยย้ายมาอยู่ต่างประเทศทำไมวะแฟนก็ไม่ให้เงินแล้วก็ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะแฟนยังส่งเงินให้ตั้งเยอะแยะนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่เหมือนมาเป็นคนรับใช้สามีYou upside down. I've got it that way. Chip butter. Chips and beans. For dinner? Yeah. Are you full? Yeah, I will be when I've eaten this. Oh, you see me? Did it Thai? คนไทยกินอันนี้นะฝรั่งกินแค่นั้น E1. Oh, yeah. You can't call me E1, Tira. I just why. E1. สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปลาแก้วชาแนลในเช้าวันพุธนะคะวันพุธที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วซ้ำเดี๋ยวดูกันวันพุธที่27 เมษายนนะคะวันนี้ไปทำงานนะไปทำงานก็ปกติถ้าไม่ได้ไปทำงานก็จะตื่นสายๆนะคะก็จะนอนหลับยาวๆไปจนกว่าสามีจะขึ้นไปปลุกนะคะถ้าวันไปทำงานก็จะตั้งเวลาปลุกตัวเองนะคะไม่งั้นไปทำงานสายเดี๋ยวมันจะมาเล่นตัวเอง เพราะว่าก่อนไปทำงานพอลงมาข้างล่างก็จะเอาน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนผลไม้เปลี่ยนอะไรขึ้นหิ้งนะคะไหว้พระไหว้บรรพบุรุษก่อนนะแล้วก็ค่อยมาชงกาแฟชงชาหาอะไรขนมปังทานนิดๆหน่อยๆตอนเช้านะจากนั้นก็จะมานั่งทำคลิปนะคะจะมานั่งทำคลิปแล้วก็ถึงจะไปทำงานตอนเย็นก็กลับมาตัดต่อคลิปแล้วก็อัปโหลดลง YouTube นะคะทำแบบนี้ประจำค่ะช่วงหลังๆนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปป้าแก้วแล้วก็ทั้งคำติคำชมคำคอมเมนต์ต่างๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ป้าแก้วมีเรื่อง นี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือเรื่องมีน้องท่านหนึ่งนะคะเขาแต่งงานไม่ใช่สิเขาพบรักกับหนุ่มต่างชาตินะคะฝ่ายชายก็ทำงานอยู่ต่างประเทศคือเป็นฝรั่งอะนะเขาก็อยู่บ้านเขาแล้วก็พบรักกันในเมืองไทยนี่แหละเพราะว่าน้องทำงานร้านนวดนะคะนวดคลายเส้นหรืออะไรเนี่ยแหละในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วบังเอิญว่าแฟนเนี่ยเขาเข้ามานวดฝ่าเท้านะคะแล้วน้องก็เลยเจอกันแล้วก็พบรักกันแล้วจากนั้นก็ในปีถัดมาเขาก็มาอีกนะคะก็เลยมาสานความสัมพันธ์ต่อเสร็จแล้วก็เลยอยู่กินด้วยกันนะคะคือเวลาเขามาเขาอะไรถามว่าในช่วงที่เขาในปีแรกที่เจอกันรู้จักกันเขาส่งเงินให้ไหมเขาไม่ส่งให้นะคะแต่ในปีที่สองนี่น้องตั้งท้องไงคะท้องเขาก็เลยส่งเงินมาซัพพอร์ตมาให้ค่าใช้จ่ายถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะแต่น้องก็บอกมันก็โอเคอยู่เขาก็ดูแลรับผิดชอบนะคะทีนี้พอน้องคลอดลูกนะคะในปีที่สามเขาก็เลยมาทำเรื่องคือมาเอาลูกกับเอาน้องเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะไปในฐานะวีซ่าพาร์ทเนอร์นะคะพอหลังจากไปอยู่ด้วยกันแล้วด้วยความที่แฟนทำงานแล้วตัวเองต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะทีนี้เขาก็ไปทำงานน้องก็อยู่บ้านน้องก็เหงาหนะภาษาถามว่าได้ไหมก็แค่พอสื่อสารนิดๆหน่อยๆมันบางคำยากๆน้องก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ก็น้องก็พยายามกระตือรือร้นพยายามที่จะเรียนรู้อยู่
แต่บางครั้งมันก็หงุดหงิดนะครับคือบางครั้งไม่เข้าใจจะมาใช้ทานสเลตตลอดเวลามันก็หงุดหงิดนะฮะบางครั้งมันก็แปรถูกบ้างผิดบ้างน้องบอกแบบนี้แล้วทีนี้พอหลังจากที่แฟนไปทำงานช่วงแรกๆน้องก็ดูแลลูกนะดูแลลูกทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นนะฮะวันหยุดแฟนก็พาไปเจอญาติพี่น้องนะไปเจอพ่อแม่บ้างนะคะบางครั้งก็พาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาหยุดนะแต่น้องบอกว่าหลังจากที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศแล้วแฟนไม่เคยให้เงินใช้เลยนะคะไม่เคยเลยที่จะหยิบยื่นเงินใส่มือนะคะไม่เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยที่เขาโอนเงินให้ประจำทุกเดือนนะพอมาอยู่ที่นี่เวลาจะไปซื้อข้าวซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาไปในตอนวันหยุดนะคะก็จะไปซื้อของซื้ออาหารซื้อแพมเพิร์ดลูกซื้อนมลูกอะไรเข้ามาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็น้องอยากได้อะไรเขาก็จะพาไปซื้อแต่ต้องอยู่ในลิมิตที่เขาสามารถที่จะซื้อได้นะคะคือถ้าแพงไปเขาก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธให้เสียน้ำใจนะคะก็บอกไปตรงๆว่าเขามีเงินไม่พอนะคะเขาทำงานคนเดียวบ้านก็เช่าอยู่นะมีบ้านเช่าแล้วก็มีรถแต่งวดรถเนี่ยไม่ได้ส่งนะคะเขาซื้อเงินสดเป็นรถมือสองนะคะแล้วก็บ้านนี่ก็เช่านะคะพอเธอแล้วก็ลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากแต่ว่าเธอมีเงิน สามียังไม่เคยให้เงินแต่ว่าเธอมีเงินจากการสามีเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบนิฟิตของลูกนะคะเขาก็จะโอนเข้าบัญชีของน้องทุกเดือนคือสามีพาไปเปิดบัญชีนะคะที่ประเทศเนี้ยแล้วก็น้องก็จะได้เงินส่วนเนี้ยถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าน้องไม่ได้ใช้จ่ายอะไรไงคะแต่น้องบอกว่าน้องไม่ได้ติดใจตรงนั้นแต่ติดใจตรงที่ทำไมแฟนไม่ให้เงินเลยนะไม่เอาเงินสดมาใส่มือเลยหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีให้น้องเลยนะบางครั้งน้องก็งอนแต่ว่าก็ไม่พูดนะคะก็เป็นเงียบๆไปหน้าอึ้งๆบูดๆบึ้งๆไปบางครั้งอารมณ์ไม่ดีเนาะน้องบอกว่าต้องทำความสะอาดบ้านสามีกลับมาก็มาช่วยเลี้ยงดูลูกนะคะมาช่วยดูแลลูกงานบ้านงานช่องเขาก็ช่วยจับบ้างนะคะแต่ก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งช่วยยิ่งเลอะยิ่งวุ่นวายไปเธอก็เลยทำเองหมดดังนั้นแล้วเธอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยย้ายมาอยู่ต่างประเทศทำไมวะแฟนก็ไม่ให้เงินแล้วก็ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะแฟนยังส่งเงินให้ตั้งเยอะแยะนะคะแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเหมือนมาเป็นคนรับใช้สามีเลยต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวพาลูกไปเดินเล่นนะคะทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวรอสามีเอ้ยรอแฟนมานะคะเธอบอกว่าชีวิตมันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยทุกวันไม่มีเพื่อนจะคุยกับใครก็คุยไม่ได้เพราะภาษาตัวเองก็ไม่ได้มันเบื่อแล้วก็เธอบอกเกิดอาการเบื่อถ้ากลับไปอยากจะถามแฟนว่าถ้าขอกลับไปเมืองไทยได้ไหมแฟนจะได้ส่งเงินให้เหมือนเดิมนะคะก็เลยถามน้องไปนะคะว่าแล้วแฟนน้องได้เงินเดือนเท่าไหร่เธอบอกว่าเธอไม่เคยถามแต่สามีก็ใช้เงินแบบประหยัดมากเขาไม่ซื้อเสื้อผ้าอะไรเลยป้าแก้วก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยคุณมนุษย์เงินเดือนมันจำกัดจำเขี่ยต่อเดือนใช้จ่ายต่อเดือนแล้วตัวน้อง อันนี้ป้าแก้วไม่ได้ต่อว่าน้องนะคะแต่ว่าป้าแก้วอยากให้ความคิดเห็นว่าเฮ้ยแฟนน่ะเขามีค่าใช้จ่ายไหนจะค่าเช่าบ้านค่ารถเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันนะคะแล้วก็มันต้องจ่ายภาษีจ่ายประกันจ่ายอะไรด้วยแล้วก็ไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านค่าอาหารค่านมลูกค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรอีกนะไหนเขาจะต้องไปทำงานอีกนะ
ส่วนของน้องไหนจะค่าบินค่าน้ำค่าไฟซึ่งอยู่ต่างประเทศค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเนี่ยมันไม่ได้ถูกๆเลยนะคะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยทุกอย่างของทุกอย่างแพงขึ้นนะคะแพงขึ้นบินทุกอย่างเพิ่มขึ้นนะคะแต่เงินเดือนยังเท่าเดิมส่วนตัวน้องได้เงินจากเลี้ยงดูบุตรนะก็เดือนหนึ่งถ้าน้องไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะคะน้องก็ส่งเงินส่วนนี้กลับเมืองไทยให้พ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ยังเหลือเก็บอีกต่างหากนะคะป้าแก้วก็เลยแนะนำไปว่าน้องต้องคิดถึงส่วนนี้ด้วยสามีไอ้แฟนอ่ะไม่ได้มายุ่งแต่ต้องเงินส่วนนี้ของน้องเลยถือว่าเขาเป็นคนดีมากนะคะแล้วกับอีแค่เขาไม่ให้เงินเนี่ยทำไมน้องไม่ถามเขาตรงๆนะคะไม่ถามตรงๆเลยว่าเฮ้ยคุณทำไมคุณไม่ให้เงินฉันเลยคือผัวเมียกันอ่ะอย่ามาทำนิ่งเก็บแล้วคิดไปเองนะคะคือคุณต้องคุยต้องเคลียร์นะคะคุณไม่พอใจส่วนไหนไม่เข้าใจตรงไหนคุณต้องไปคุยนะคะอย่าทำเรื่องเล็กให้ครอบครัวแตกแยกนะคะดูไปแล้วน้องก็ดูมีความสุขดีนะคะสามีก็พาไปเที่ยวเทคแคร์ดูแลดีเพียงแต่ว่าเขาไม่รวยแค่นั้นเองแล้วก็เขาไม่ได้เอาเงินให้น้องแค่นั้นเองนะคะยังไงวันนี้ป้าแก้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดสำหรับหลายๆคนที่กำลังเกิดสภาวะนี้หรือเกิดอาการนี้ว่าเฮ้ยตอนอยู่เมืองไทยทำไมผัวส่งเงินให้วะแต่พอย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วตัดขาดทุกอย่างไม่ให้เงินใช้เลยนะยังไงคุณต้องดูรายได้ดูค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยนะถามสามีด้วยนะว่าเขาต้องมีรายจ่ายอะไรมากมายแค่ไหนมีรายรับแค่ไหนมีรายจ่ายแค่ไหนนะคะคุณจะได้รู้ว่าภาระมันอึ้งแค่ไหนที่ป้าแก้วรู้เพราะว่าป้าแก้วก็จะช่วยสามีในการค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะเราต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ